ป็นสีธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เรา3คนนะคะมีโอกาสที่จะมารับใช้ท่านที่กำลังนั่งพูดคุยกันอยู่กับครอบครัวหรือบางคนอาจจะอยู่คนเดียวเตรียมตัวที่จะออกไปทำงานในวันพรุ่งนี้วันนี้เรามีช่วงเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีที่จะพูดคุยกันเพื่อเตรียมเลยค่ะใครมีคำถามมีข้อข้องใจนะคะวันอาทิตย์สบายๆอย่างนี้คุณแม่ไม่ต้องทำงานคนเดียวก็ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าทั้งสองท่านก็คือพี่ติ๋งกับน้องนิดก็จะมาช่วยกันนะคะทำให้เราสนุกในการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่ทุกคนได้เห็นการเติบโตในเสถียรธรรมสถาน1และ2เป็นเหมือนบ้านเราเติบโตด้านในแล้วก็บ้านหลังในที่มันเติบโตเนี่ยมีความเข้มแข็งด้วยพระธรรมเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราสงบเย็นแล้วก็มีบ้านหลังนอกที่มากขึ้นเป็น mindfulness family ที่แข็งแรงอยู่ได้สตินะคะวันนี้พี่สิงห์ชวนคุยเรื่องอะไรหนึ่งนาที120คนแล้วเจ้าค่ะไม่ถึงค่ะตอนนี้เราจะเริ่มกันแล้วนะคะถ้าเรามีแฟนคลับตัวจริงนะคะเด็กเกณฑ์หนุ่มเกณฑ์ของเรานั่งดูคุณยายสอนปฏิจจสมุปบาทอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเขาก็จะถามว่าคุณยายมี FC มั้ยอ่ะเขาฟังคุณยายรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วเราก็มีคลิปของเด็กที่นั่งดูคุณยายเป็น FC ถ้าเกรนดูอยู่หรือว่าแอมป้าทิพย์กดมาแล้วให้เกมตั้งคำถามมาเลยค่ะตอนนี้120คนทุกคนตั้งคำถาม150แล้วนะคะ วันนี้เราให้ได้500ดีมั้ยเย็นนี้ นะคะกดไลค์กดแชร์ทำอะไรอีกคะสับกดไลค์ตอนนี้กดอินไว้ทุกหมู่เราแล้วค่ะทุกหมู่เราทุกหมู่เราตั้งแต่พี่ติงบวชนะคะเดี๋ยวลองถามพี่ติงก่อนอาจารย์เป็นยังไงคะสามวันยังวันนี้27 28ได้2วันเองอันนี้ดูเหมือนมาจากไหนอะลูกเมื่อกี้ใครบ่นถึงไม่ทราบของใครบ่นถึงอย่างแรงทั้งไอทั้งสำลักค่ะไม่ใช่ใครบ่นถึง เราเนี่ยบ่นถึงคนอื่นค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการโอ้โหนี่ดูจอสิคะดูจอสวยงามมากเลยนะคะเมื่อกี้เราบ่นถึงใครเราไม่อยากจะบอกแต่เดี๋ยวอาจจะมีการสอนแผ่นๆไปนะคะเอาละค่ะขอเชิญ พี่น้องนิดค่ะเจ้าค่ะแม่นิดมีเรื่องจะเรียนถามคุณแม่เจ้าค่ะเตรียมมาก่อนรายการ2ชั่วโมงแล้วเจ้าค่ะอ๋อเหรอเจ้าค่ะนี่ค่ะไม่ถามไม่บอกก่อนเลยว่า2คืน3วันเนี่ยเป็นยังไงคือบังเอิญมาอยู่กับคุณแม่10เดือนแล้วใช่ไม่มีรูปคือมาอยู่กับคุณแม่10เดือนแล้วการปรับตัวก็ไม่ค่อยยากการกินอยู่อะไรก็คล้ายๆเดิมเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ค่อยได้กินเย็นอยู่แล้วใช่มั้ยเจ้าค่ะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคืออาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ต้องพยายามทำอะไรดีๆเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาให้พรคนอื่นเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เคยสอนไว้ว่าต้องทำดีนะจะได้มีความดีส่งให้เขาจะได้ให้พรเขาได้อันนี้ก็เป็นข้อดีนะเจ้าค่ะแล้วก็พยายามที่จะใจเย็นลงแต่ก็ยังมีบ้างเล็กน้อยเจ้าค่ะกับลูกศิษย์ที่มาช่วยก็เดี๋ยวลองดูเอาคนอื่นมองพี่ติ๋งบ้างไหมเจ้าค่ะใครเห็นพี่ติ๋งแตกต่างยังไงชวนกันคุยนะคะใครมองเห็นพี่ติ๋งต่างไปไม่กินดีกว่าจะออกมาตอนที่คุณแม่ดูแลปั๊มตัวเองเล็กน้อยนิ่มเขาบอกว่าโอ้แบบเห็นพี่ติ๋งแล้วแบบทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนบวชมานานอ่ะมีความระมัดระวังโอ้จริงเหรอเจ้าคะมเมื่อกี้คือยังเผลอตัวอย่างเช่นอันนี้คนทั่วไปคงไม่ทราบคือยืนดูดน้ำแข็งอะค่ะพอดูดปั๊บป้าตุ่มคุณยายตุ่มก็ติ่งพี่ติ่งพี่ติ่งพี่จอยก็พี่ติ่งพี่ติ่งพี่ติ่งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยจอดก่อนค่ะพอพี่ถึงไม่ถึงก็เอาลุกคุณได้เอาพิงก่อนเอานั่งก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีนะเจ้าคะมีมุกตลกคือขอโทษวันไป
บิณฑบาตใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องกินของในบาตรใช่ไหมเจ้าคะปรากฏว่าบาตรเนี่ยคนธรรมดาไม่รู้ว่ามันไม่ได้กินง่ายนะเพราะว่าปากมันแคบแล้วก็ข้างในมันกว้างแล้วเราก็ต้องใส่มือแล้วก็ช้อนลงไปวันแรกก็เอาช้อนแบบช้อนก้านยาวมันก็ติดก็มองหน้ากันนิดสองคนว่าทำไมเราไปหยิบช้อนก้านยาวมานะแล้วเขาก็ให้เอียงบาตรได้เล็กน้อยที่อื่นไม่ให้เอียงนะคะที่นี่ให้เอียงได้เล็กน้อยวันนี้เอาช้อนก้านสั้นมาละแล้วเหมือนจะมันก็หยิบบาตรมาแล้วก็ควักอย่างนี้แม่อู๊ดพี่ติงทำไมเหรอเจ้าคะวางบาตรอ๋อห้ามยกเหรอคะไม่ยกคือพวกเนี้ยก็ไม่บวชก็ไม่รู้เหรอเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้ทำวีรกรรมเจ้าค่ะคือบาทเนี่ยเหมือนเสียรพระพุทธเจ้าใช่ไหมเจ้าคะเราจะต้องรักษาไว้ดียิ่งยวดเราก็คิดว่าเราก็ต้องมีวินัยมากกับบาทแล้วก็แม่ชีแนนให้ย่ามเพราะแม่ชีลาสิกขาก็บอกพี่ติ่งช่วยใช้ต่อจากแนนด้วยนะจะแนนจะได้กุศลบอกได้จะแนนก็เอาด้วยความเห่อของใหม่ก็เอาบาตรใส่ในใส่ในย่ามนะใช่ไหมย่ามใส่บาตรเจ้าค่ะแล้วก็สะพายตะเคียว พอลงจากรถเท่านั้นย่ามมันก็หลุดออกจากบาตร เราก็คิดว่าเราคว้าหูย่ามปรากฏไม่ได้คว้าอะไรเลยค่ะทั้งย่ามทั้งบาตรกุกไปทั้งรถก็พี่ติงอยู่ตลอดแล้วดีใจกันหมดเลยว่าพี่ติงไม่ได้สึกแล้วไม่ได้สึกแล้วเราก็มองขึ้นไปว่าทำไมล่ะบอกใครทำบาตรตกคนนั้นไม่ได้สึกแล้วแน่นอนเราก็แอบยิ้มนะเจ้าคะไม่ได้มีความเกรงกลัวเลยบอกจริงเหรอโอเคจะได้มีข้ออ้างกับลูกได้เพราะทำบาตรตกไม่แสดงว่าอันนี้คุยกันแบบไม่มีความลับก่อนเข้ารายการน้องนิดเขาบอกว่ามีอะไรจะถามคุณยายเตรียมไว้2ชั่วโมงใช่ไหมพี่ติ่งบอกน้องนิดที่นี่เขาไม่มีความลับนะใครถามอะไรมาจะรู้หมดนะเลยนะไม่ใช่เป็นความลับเจ้าค่ะจะถามคุณยายว่าคือคุณยายแล้วเสียงมันได้ยินเข้าไปอ๋อจ้าอ๋อสิถามคุณยายเคยสอนว่าให้เมตตาตัวเองใช่ไหมเจ้าค่ะหนูก็กลับไปนั่งคิดเอ๊ะเมตตาตัวเองทำยังไงแล้วเมตตาตัวเองกับมีอัตตาคือหนูกลัวว่าเมตตาไปเยอะๆแล้วเรารักตัวเองมากๆมันจะเกิดอัตตาไหมเจ้าคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีแล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่าต้องเมตตาระหว่างเมตตาไปถึงอัตตาตรงนั้นนะคะการแบ่งมันจะเป็นยังไงแล้วหนูควรจะเมตตาแค่ไหนแล้วมันต่างกันยังไงอันนี้สับสนมากเลยเจ้าค่ะเตรียมคำถามมา2เดือนไม่ใช่2ชั่วโมงเจ้าค่ะ2เดือนเตรียมไว้ว่าถ้ามีโอกาสอยากจะถามเจ้าค่ะก็ในขณะที่คุณแม่ตอบคำถามนะคะหนูเสิร์ฟน้ำกุหลาบกับทุกคนเป็นปานะวันนี้เป็นกุหลาบที่บานจากต้นที่พี่หมอนุ้ยส่งมาปลูก 3,000 ต้นแรกนะคะที่อยู่ที่แก้วจะเห็นน้องนิดเอาแก้วให้คุณยายให้ดูให้กล้องดูลูกเนี่ยค่ะคือกุหลาบของเราหยิบดอกหนึ่งพี่ติ่งดอกเรายังไม่โตเท่ากับในแก้วนี่นะลูกใส่เข้าไปเลยน้องนิดจะทำแสดงกลนะเจ้าคะแสดงกลสีชมพูแก่เข้าไปอยู่ในหม้อแป๊บเดียวกาหม้อแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าจะเปลี่ยนไปเป็นสีอะไรจอยต้องเอาน้ำร้อนกับมะนาวมาจะเห็นชัดเจนค่ะก็ปานะวันนี้ของเราก็เริ่มเป็นชากุหลาบแล้วค่ะและเป็นดอกกุหลาบที่เก็บเองได้จากหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราปลูกกันเมื่อประมาณสักวันที่22นะกลุ่มแนนนะลูกแนนไม่ลืมแนนนะจ๊ะ แนนก็เอาคนมาช่วยปลูกปรากฏว่ากุหลาบเนี่ยค่ะวันนี้ได้กินแล้วก็กินแทนพวกเราด้วยอย่างมีความรักไปด้วยกันนะคะเมตตาภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากดูสีสันดีมากเลยนะมันจะเกิดความกระชุ่มกระชวยใช่จ้ะถวายคุณยายสองอันให้ถวายกันเองเลยลูกดูนะคะสวยงามค่ะแล้วน้องนิดเขาบอกว่าแก้วอันนี้เป็นแก้วที่เขามีไว้สำหรับเพื่อกินกาแฟหรือว่าชาร้อนๆ เพราะว่ามันเป็นดับเบิลใช่ไหมมันเป็น
ดับเบิ้ลดับเบิ้ลวอลอ๋อดับเบิ้ลวอลใช่ค่ะเขาเรียกแก้วดับเบิ้ลวอลเจ้าค่ะเป่าด้วยปากเป่าด้วยปากฮะก็ดื่มน้ำชาด้วยกันนะคะ ในขณะที่ทุกท่านกำลังดื่มน้ำคุณแม่จะตอบน้องนิดว่าในกรณีที่พูดถึงเมตตาหรือความรักเนี่ยตรวจสอบง่ายๆมากเลยที่บอกว่าให้เมตตาตัวเองรักตัวเองให้เป็นนะลูกเนี่ยหมายความว่าการภาวนาว่าด้วยรักเนี่ยภาวนาแล้วนะมีคำว่าภาวนาคือทำให้ดีขึ้นความรักที่ทำให้ดีขึ้นไม่ใช่ความรักที่พาเราตกต่ำภาวนาว่าด้วยรักใช้ความรักเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเมตตาตัวเองก็จึงให้รักตัวเองให้เป็นอย่ารักแบบตามใจกิเลสและพาตัวเองตกต่ำถ้าเป็นความรักแบบนี้อัตตาไม่มีเพราะมันเป็นความรักที่ทำลายอัตตาอัตตาคือความต้องการเข้าไปมีความเป็นชั้นมีความรู้สึกอยากครอบครองให้มันเป็นได้ดังที่ใจฉันปรารถนาอย่างนี้คืออัตตาใช้อัตตาเข้าไปรักคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยแต่ถ้าเผื่อเราเริ่มต้นรักตัวเองเป็นมีภาวนากับตัวเองได้จนกระทั่งเราหยุดความเสื่อมได้เวลาที่เราหยุดความเสื่อมได้เรารักตัวเองได้ประมาณนี้เลยนะคืออะไรเหลวไหลไม่ทำพระรักตัวเองไงอะไรเบียดเบียนไม่ทำพระรักตัวเองอย่างเงี้ยอัตตาจะเล็กแล้วเวลาที่เราเอาความรักที่มันมีในตัวเราอย่างสมบูรณ์เนี่ยออกไปรักคนอื่นมันก็รักอย่างอัตตาเล็กๆมันเป็นกลไกของการฝึกความรักที่มาจากการปรารถนาที่จะมีชีวิตให้ก้าวพ้นจากความทุกข์เนี่ยมันไม่เห็นแก่ตัวหรอกนะลูกความรักที่ไม่มีความปรารถนาที่จะครอบครองแค่มีความสุขที่ได้รักเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็สุขด้วยก็เป็นความรักที่ไม่มีริษยาเห็นคนอื่นดีเราก็มีความสุขด้วยมันไม่มีการเปรียบเทียบถือตัวมานะไม่รู้สึกว่าเราต้องไปแข่งกับใครเราไม่ต้องไปมีชีวิตที่เปรียบเทียบกับใครเราไม่รู้สึกเด่นเราไม่รู้สึกด้อยไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้สึกแต่เมื่อไม่มีการเปรียบเทียบมันก็ไม่มีการริษยาและพยาบาทฉะนั้นคนที่ยังมีอุปกิเลส16นะยังมีความโลภลักเพื่อแลกเปลี่ยนเราปรารถนาที่จะได้อะไรจากสิ่งที่เราเข้าไปบอกว่าเรารักแบบเป็นผลประโยชน์อย่างที่เขามีนะฉะนั้นราคะเนี่ยมันเป็นรากของความรักที่มันมีอัตตาแต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่จะพาชีวิตของเราไม่ให้ตกต่ำลงไปสู่ความเสื่อมความรักอันนี้มันมีรากคือปัญญาเห็นรากของความรักไหมราคะเป็นรากของความรักที่เป็นอัตตาแต่ถ้าปัญญาจะเป็นรากของความรักที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยตกต่ำไม่เอาพี่ติงเราผ่านความรักกันมาเยอะนะเราไม่ใช่คนขาดรักแต่เรารักไม่เป็นใช่หรือเปล่าเรารักไม่เป็นแล้วเราก็หลงฟูมฟายอยู่กับสิ่งที่เราไม่เห็นมันเป็นดั่งใจเราเราก็จะตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงทำกับฉันอย่างนี้ทำไมเขาถึงอย่างนี้ไอ้ทำไมเขาถึงอย่างนี้ก็แสดงว่าอัตตาเราก็ใหญ่พอสมควรแต่ถ้าเรามองตัวเราอย่างลดละความไม่รู้หรืออวิชชาลงไปเรื่อยๆเนี่ยเมตตาเราจะเฉียบคมมากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีคำว่าเมตตาเฉียบขาดเลยอ่ะคือฆ่าด้วยเมตตาโอ้ฆ่าด้วยเมตตาคือหมายถึงว่าพ่อมีความรักมากแล้วรู้ว่าถ้าปล่อยให้หลงไปอย่างเงี้ยจะกำเริบเสบสารได้อัตตาจึงสั่งหมู่ว่าถ้าพฤติกรรมของคนในหมู่คนนี้ยังเป็นอย่างนี้ให้เมตตาเฉียบขาดคือหยุดการ
ร่วมวงสนทนาด้วยอย่างนี้เรียกว่า สอนแรงไม่พูดด้วยไม่คลุกคลีไม่สมาคมเหมือนกับมีแล้วเหมือนไม่มีเพื่อลดอัตราของคนนั้นที่ไม่รู้จักรักตัวเองให้เป็นแล้วถ้าเขารู้สึกละอายมีฮิริมีโอตตัปปะเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทบทวนไหมต้องหยุดไหมและพอมันเริ่มมีฮิริเนี่ยมันจะเริ่มลดอัตราของตัวเองไอ้ที่เคยเป็นอย่างเงี้ยบ้าบ้าบอรักตัวเองก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆรักตัวเองให้อภัยตัวเอง แล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการของพรหมวิหารสีได้เลยคือพอมีเมตตามีกรุณาคือให้อภัยแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นข้อดีว่าเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้เราก็เป็นอย่างที่ดีกว่าได้เราไม่ต้องทำอะไรแผงๆเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อยืนยันว่าเราถูกเราไม่ต้องทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเบียดเบียนเราไปเบียดเบียนคนอื่นได้กรณีเนี้ยเราก็มุทิตาตัวเองได้แล้วเราก็มีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลได้เลยลงทุนในความรักที่มีปัญญาปล่อยวางในผลได้เลยแม้สิ่งนั้นอาจจะไม่น่ารักเราก็ไม่ทุกข์มวลทั้งตัวเราด้วยเราต้องกำราบตัวเองว่าอย่าทำตัวไม่น่ารักต้องรักตัวเองให้เป็นต้องทำตัวไม่น่ารักเล่นกลก่อนนะคะใส่น้ำก่อนทำตัวไม่น่ารักนี่อุ้ยหอมนะต้องบีบมะนาวลงไปนิดนึงฮะนี่คือกุหลาบของเราล็อตแรกเลยนะเก็บครั้งแรกของเราไปสโมกเมื่อวานนี้โมเนี่ยแค่มีกุหลาบหนึ่งต้นที่บ้านนะคะกินน้ำชาตอนบ่ายนั่งคุยกันเย็นๆนะคะพอกุหลาบเจอมะนาวแล้วอยู่ในน้ำเดี๋ยวเราก็จะเห็นเขาเปลี่ยนสีเดี๋ยวพอ พอมันได้ที่แล้วคุณยายขออีกสักแก้วหนึ่งต้องกินร้อนแฟนๆบอกว่าแม่ชอบมากเลยที่เล่าเรื่องกินข้าวในบาท เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ชาวบ้านไม่รู้ นี่ค่ะเปลี่ยนสีแล้วค่ะ คือจริงๆวิถีชีวิตของนักบวชเนี่ยเขาต้องสำรวมระวังเขาไม่เรียกกินในบาทเขาเรียกบริโภคบริโภคคืออย่างพวกเราเนี่ยทุกเราก็ไม่ได้แต่งตัวนะก็เรียกว่าครองผ้าน่ะดูเครื่องนุ่งห่มนะคะของคุณแม่เนี่ยไม่มีเสียงเลยถ้าคอโล่งๆก็จำเป็นอย่างเงี้ยค่ะต้องโปรเทคเสียงนะคะเพราะใช้เยอะต้องอุ่นเลยเนี่ยลมหนาวมาละแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มร้อนมากขึ้นนะแต่ว่าที่นี่ยังมีลมเย็นอยู่ตอนเช้ายัง21อยู่เลยเจ้าค่ะก็นับว่าเย็นยืนรดน้ำต้นไม้ฟังเสียงสวดมนต์เมื่อเช้าก็มีเท้าเปียกก็มีสั่นเหมือนกันก็นี่เป็นอาการของการเฝ้าสังเกตนักบวชก็ต้องเฝ้าสังเกตยังมีสติอยากจะยกเท้าขึ้นมาใส่รองเท้าเหมือนสมัยก่อนเราก็ต้องเพิ่งทำเมื่อกี้นี่ตรงเท้าพี่นิ่มบอกต่ำๆหน่อยแม่เอาลืมกันลืมแม่ชีไม่วิ่งใช่ไหมเจ้าคะวิ่งได้แม่เอบอกวิ่งถ้าในกรณีที่เวลาน้อยแล้วเกิดอันตรายยกตัวอย่างเช่นมีสุนัขมาไล่อย่างเงี้ยถ้าคืนไม่วิ่งก็ถูกกัดสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันมีอันตรายไงข้ามถนนอย่างเงี้ยถ้าเผื่อมันบีบแต่แป้นแป้นมันก็ไม่ได้จะให้เราหยุดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะหยุดเราจะเดินให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้อันตรายแต่ไม่ใช่วิ่งสนุก แต่คุณยายเคยวิ่งกับเด็กๆที่แม่น้ำในรัญชลาอันนั้นลองกำลังเด็กๆพอเห็นทรายมันก็วิ่งแหละค่ะไอ้แม่ชีน้อยของเราอ่ะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเป็นสาวกันไปหมดแล้วมันก็จูงกันพอคุณยายบอก3 2 1มันก็วิ่งยายก็ไปอันนี้ตรงแม่น้ำในรัญชลาอันนั้นก็แบบถือว่าเป็นการปล่อยฤทธิ์นะคะปล่อยฤทธิ์บางทีแรงก็เป็นฤทธิ์เหมือนกันค่ะกดเก็บแรงมากๆเขาบอกว่านี่นะจะสอนนะสอนนักบวชซะเลยอ่ะพวกที่จะละราคะเวลาบริโภคเนี่ยให้รู้จักประมาณในการบริโภคก็คือให้พอดีอยู่แล้วทีนี้พอเราบริโภคเข้าไปอะไรที่มันไปกระตุ้นร่างกายเรามันจะทำให้ร่างกายเรามีกำลังเราอาจจะ
ไม่พูดคุยตอนบริโภคเพื่อไม่ให้มันรั่วออกมากำลังมันจะบางทีมันก็สนุกสนานใช่ไหมคะหรือว่าตอนล้างบาตรน่ะให้กำหนดการภาวนากับการล้างบาตรกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานลองปิดวาจาดูเพราะว่ามันเป็นช่วงของการมีกำลังอะเวลารับประทานอาหารอย่างวันนี้คุณแม่โหยเลยเพราะท้องเสียเงี้ยคุณแม่รู้ถ้าคุณแม่ดื่มอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะมีกำลังเนี่ยคนมันจะฟุ้งซ่านมากกว่าเรามีกำลังแล้วต้องสังเกตเรื่อยๆ เช่นพอเรารู้สึกมันอึดอัดเราก็จะรู้ว่าเราต้องประมาณในการบริโภคให้ถี่ถ้วนไม่ประมาทมากกว่านี้แต่พอมันมีกำลังมากเนี่ยเราก็ลองปิดวาจาดูแล้วก็ไปเดินจงกรมหลังกินข้าวไปเขาเรียกไปทำสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยมีวิธีการควบคุมกำลังไม่งั้นจะออกไปทางไหนบ้างรู้ไหมอย่างพวกเราเนี่ยสอนกันในหมู่คณะบวชผู้หญิงเนี่ยถ้าเราเนี่ยเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านมันจะทำให้เราฟูแล้วพอมันสนุกเนี่ยมันจะไหลไปแม้กระทั่งมันจะไหลไปในเรื่องเพศได้คือเวลากินน้ำตาลมากๆมันก็ไปกระตุ้นชูการ์ไฮใช่ราคาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดที่นักบวชเนี่ยจะเห็นยิบเลยอ่ะท่านก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านพิจารณาอาหารเสร็จท่านก็ต้องไปเดิน เพราะว่าเรื่องเพศมันไม่เรื่องราคามันไม่มีเพศ อย่างนี้เข้าใจเนาะเจ้าค่ะฉะนั้นบางทีอย่างน้องนิดบอกว่าน้องนิดนอนกลางวันไม่ได้เพราะไม่เคยเงี้ยก็จะเป็นคนใช้กำลังเงี้ยก็ไปใช้กำลังยืนรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยเพื่อดูคุณแม่ก่ออีกหน่อยจ้ะเพราะว่าหอมดีจ้ะก็จะเป็นอะไรที่แบบก็สอนละเอียดนะคะบางทีผู้หญิงอยู่ด้วยกันในช่วงมีฤดูกาลเด็กสาวๆเราก็ต้องให้งานหนักๆที่ใช้ร่างกายเพราะว่าร่างกายก็จะได้ไม่ต้องไประเบิดในเรื่องทางเพศ อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ลงรายละเอียดกันเลยทีเดียวค่ะ มีคำถามเขาถามมาว่าแม่ชีออกกำลังกายได้ไหมเจ้าคะคุณแม่ก็ออกนะเช่นทำโยคะเบาๆแกว่งแขนเบาๆแต่เราคงไม่ถึงขั้นแอโรบิกอะเนาะเพราะว่ามันก็ฮาร์ดไปนะมันแข็งไปเราก็ดูได้เช่นเราสามารถที่จะคือออกกำลังกายมันมีอะไรบ้างล่ะลูกคุณแม่รดน้ำต้นไม้ก็เป็นการออกกำลังกายนะปลูกผักก็ออกกำลังกายใช่ค่ะทำได้ค่ะทำได้แต่แบบเบาๆคุณเอ๋บ้านฉันอยุธยาเขียนมาบอกคิดถึงคุณยายใช่ไหมคะคิดถึงคุณยายครับแม่ชีพี่ติ่งด้วยน่ารักครับ คุณยายชวนเอ๋กินน้ำชากับคุณยายนะเดี๋ยววันหลังเอากุหลาบไปปลูกสักต้นหนึ่งเวลากุหลาบออกดอกก็อย่าลืมเมนูที่มาทิ้งเอาไว้ให้นะอะไรนะเมนูอะไรนะเอ๋เขียนมาหน่อยที่ลูกถ้าไปติ่งอ่านโรสอะไรโรสเลมอนโรสเลมอนน่ะเรามีแล้วเขามี10เมนูนะที่เกี่ยวกับโรสเนี่ยค่ะกุหลาบเนี่ยเพิ่งเอากุหลาบไปเนี่ยนะเจ้าคะมี10เมนูแล้วเพิ่งเอาจากพี่หมอหนุ่ยไปใช่ไหมเจ้าคะเอาป่ะทำไว้ให้ที่ธรรมสวัสดีคาเฟ่อ๋อแล้วเจ้าคะเขาไม่ปลูกเขาบอกเขาเป็นคนขี้เกียจเขามาเอาเดี๋ยวยายมีแล้วก็เอ็มาเอาลูกนะจ้ะก็เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์จ้ะค่ะเอวันนี้มายาวเลยมาเยอะมาสาธุเรื่องบวชเยอะเจ้าค่ะแล้วก็ พี่อาร์มบอกมาว่าเมื่อกี้เราบอกว่าพี่อาร์มซื้อใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้ใครซื้อจอยหรือพี่อาร์มบอกว่าไม่ใช่ครับพี่จอยครับพี่จอยซื้อครับไม่ใช่พี่อาร์มซื้อพี่อาร์มซื้อแก้วใหญ่โอเคจ้ะแม้ซื่อสัตย์ขับรถไปถึงแล้วใช่ไหมล่ะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแล้วค่ะเพราะแกพี่อาร์มก็ค่ะวันนั้นตอนเย็นใช่ไหมคะพอทำวัดขึ้นมาเสร็จก็เดินเข้าไปพบพี่อาร์มเขาก็นั่งทานข้าวกันอยู่ก็ถามว่าแม่ชีเอาอะไร
จะมาฉันด้วยกันหรือเปล่าโอฉันโอสดหรือเปล่าก็บอกพี่อาร์มฉันก็ใช้กับชาวบ้านโอสดเนี่ยเป็นข้าวผัดนะเจ้าค่ะ นี่ก็เลยบอกว่าคงไม่ได้พี่อาร์มก็บอกพี่อาร์มเนี่ยบวช 3 พรรษานะแล้วตอนบวชอ่ะเพื่อนพี่อาร์มอ่ะค่ะพี่อาร์มไปรับบาตรเพื่อนพี่อาร์มที่เป็นโยมอุดะใส่แตงโมทั้งลูกเข้าไปในบาตรแกล้งกันให้ไม่สงสารแล้วพี่อาร์มก็ต้องแบกแตงโมทั้งลูกกลับวัดแล้วบางครั้งก็มีแบบน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งยูนิตกับเหมือนแบบน้ำอัดลมขวดใหญ่อ่ะเจ้าค่ะใส่เข้าไปในบาตรพี่อาร์มบอกว่าถึงกุฏิถึงวัดอ่ะตีวอนปีออกไปหมดเพราะน้ำแข็งละลายไปหมดใช่เขาต้องระวังนะเพราะว่าบางทีบาตรมันก็เป็นภาชนะที่มันกระจายความร้อนความเย็นพอเอาข้าวร้อนๆใส่ไปเนี่ยมีสะดุ้งเหมือนกันนี่ต้องระวังอย่าแกล้งนักบวชไม่ดีค่ะ260แล้วเจ้าค่ะแล้วก็ ก็สาธุมาที่แม่ชีสองท่านบวชเจ้าค่ะส่วนใหญ่นะเจ้าค่ะวันนี้มีผู้ที่ลาสิกขาไป8ท่านเขาได้แสดงทัศนะไว้น่าสนใจพอดีวันนี้เป็นวันที่มีคนมาเสถียรเยอะเสถียร2เสถียร1อ่ะเยอะอยู่แล้วเสถียร2แล้วก็คุณแม่ก็ลงไปเพื่อที่จะทํารายการแล้วก็พูดคุยต่อส่งแม่ชีที่จะสึกออกไปนะคะก็ฟังแล้วรู้สึกยังไงฟังแล้วเมื่อกี้นี้ต้องบอกอย่างงี้ว่าพอคุณแม่ขึ้นแล้วใช่มั้ยเจ้าคะน้องนิดเนี่ยก็จะเป็นแม่ชีใหม่เพิ่งเข้ามาสัมผัสเราก็จะไปคุยกับทีมงานแม่โอ๊ะแล้วก็นั่นบอกว่าทราบไหมว่าเนี่ยสิ่งที่แม่ชีที่ลาสิกขาบทพูดเนี่ยคนธรรมดาอยากฟังมากเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่เรียลเป็นอะไรที่จริงแล้วก็ทัชแล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักคุณแม่ชีศาสนีอย่างคนธรรมดาไม่ใช่อย่างเซเลบริตี้ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกเป็นอ้ำในดาราทางธรรมในดาราทางธรรมคือแบบเป็นอะไรที่เขาแตะไม่ถึงอ่ะเพราะว่าสิ่งที่แม่ชีที่ลาสิกขาบทเนี่ยพูดอย่างที่บอกมันเรียวแล้วก็คนธรรมดาฟังรู้เรื่องเพราะเขาก็เป็นคนธรรมดามาใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยรู้จักคุณแม่รู้จักเสถียรในเชิงที่เข้าถึงได้สัมผัสได้มากขึ้นเนี่ยนี่คือนิดนั่งบรีฟกับแม่โอ๊ะแม่โอ๊ะก็บอกว่าได้นัดกันวันไหนนะสุดท้ายของเดือนนี้ได้เห็นพี่ๆที่เข้ามาบวชกันก่อนเดือน2เดือน3เดือน4เดือนค่ะอ่ะแล้วหนูคิดว่าหนูจะทำอะไรต่อจากนี้ไปได้ล่ะเพราะหนูเป็นคนในโลกคือหนูมองว่าถ้าเกิดเราเอาเรื่องแบบนี้ค่ะเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้เห็นมากขึ้นมันจะถึงเป้าหมายที่คุณยายอยากที่คุณยายปรารถนาค่ะที่บอกว่าที่เนี่ยเป็นหลุมหลบภัยของผู้หญิงทีเนี้ยคือทุกหนูเข้าใจว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะทุกมากทุกเพราะว่าผู้ชายเหมือนมันปล่อยง่ายกว่าผู้หญิงคือเวลาเขาคิดไม่สลับซับซ้อนเหมือนผู้หญิงใช่ไหมเจ้าคะแล้วพอผู้ชายแล้วพอผู้หญิงทุกเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนพอเขาไม่รู้ว่าไปทางไหนถ้าตรงนี้เป็นอย่างที่คุณยายบอกว่าเป็นหลุมหลบภัยให้กับผู้หญิงทุกคนถ้าเรื่องเนี้ยมันได้ออกไปแล้วหนูได้ช่วยทีมคอนเทนต์หรือทีมอันเนี้ยช่วยเอาคอนเทนต์ตรงเนี้ยเผยแพร่ออกไปเยอะๆเนี่ยหนูคิดว่าคนที่อยากปรารถนาที่จะพ้นทุกข์หรือปรารถนาที่จะทำให้ตัวเขาเบาขึ้นไม่ต้องถึงพ้นหรอกเจ้าค่ะแค่เบาลงเนี่ยเขาก็จะมีที่ที่มาเพราะตอนเนี้ยเขาอาจจะคิดว่าเสถียรเป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวที่มานั่งสมาธิวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์มาปฏิบัติธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วเสถียรไม่ได้แค่ปฏิบัติธรรมไงเจ้าค่ะมีเยอะกว่านั้นเยอะแยะมากมายหนูว่าคนเขารู้จักเราแค่นิดเดียวเองเจ้าค่ะส่วนเดียวใช่ค่ะส่วนเดียวแต่เราเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงามากมันเป็นวิถีชีวิตที่สร้างกระแสของความหลุดพ้นเลยนะคะก็เข้าใจที่น้องนิดพูดเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีผู้หญิงที่ทุกข์อีกเยอะแล้วเราก็เหมาะกับผู้หญิงอ่ะเพราะเราเป็นสังคมแม่นะคะ
นั้นสังคมพ่อสังคมผู้ชายก็ไปที่วัดก็ถูกแล้วนะคะวัดก็เป็นที่พึ่งนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่มีอยู่ในเพศใดเพศหนึ่งนั้นถ้าผู้ชายก็ไปวัดถ้าเป็นผู้หญิงสมมติว่าก็ต้องดูคำสอนด้วยว่าสอนพาหลงหรือเปล่าพาให้งมงายหรือเปล่าคำสอนต้องไม่ผิดปัจจุรูประเทศที่เนี่ยที่หุบเขาและที่เสถียรหนึ่งสำหรับคุณแม่มองว่าหนึ่งความสัปปายะเนี่ยหนึ่งคือคำสอนเราจะเห็นว่าทุกคนจะพูดทั้ง8คนน่ะจะพูดเรื่องคำสอนนะคะแล้วเขาเปลี่ยนแปลงอะไรก็จับได้ว่าโอเคคำสอนของคุณแม่ง่ายสัปปายะนะคะชุมชนสัปปายะบุคคลสัปปายะคือเรารักกันเราแชร์แคร์เรสเปคเนี่ยชุมชนสัปปายะบุคคลมาเพื่อประสงค์คือพ้นทุกข์ก็สัปปายะไหมคะพอบุคคลสัปปายะสถานที่มันก็สัปปายะมันก็ไม่มีแม่ชีมาตบกันเพราะว่ามันกิเลสตบกันมันไม่ใช่แม่ชีหรอกแล้วก็เมื่อเรามีอากาศสัปปายะอาหารสัปปายะเนี่ยคือสัปปายะอย่างเงี้ยส่งสัปปายะแปลว่าการเหมาะสมกับการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปความสัปปายะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความพอดีที่เราจะฉุดช่วยได้ง่ายเราจะได้ยินคุณแม่แบบเหมือนพูดบ่อยๆว่าคุณแม่อยากช่วยสตรีไม่ใช่ว่าไม่ช่วยผู้ชายนะคะโอ้เราช่วยทุกเพศล่ะค่ะแต่ว่าการช่วยผู้หญิงในสังคมไทยมันน้อยโอกาสของนักบวชผู้หญิงในสังคมไทยน้อยถึงขั้นที่เรียกว่าผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าต้องไปเกิดใหม่เป็นผู้ชายเนี่ยเหรอใช่พี่เมย์บอกป่ะเอ้ยทำไมคิดอ่ะหนูคิดว่าทำไมผู้ชายโชคดีจังแบบทุกข์ก็ไปวัดบวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นผู้หญิงหนูจะไปอยู่ไหนอะหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปอยู่ไหนหนูไม่รู้ว่าโอ้โหหนูอิจฉาผู้ชายมากที่ได้แบบทำบุญบวชพระได้ทำอะไรในเพศผู้ชายมันโชคดีกว่าเพศผู้หญิงแต่วันนี้หนูรู้สึกเลยว่าหนูก็ไม่ต่างจากผู้ชายหนูทำได้แล้ว หนูทำได้แล้วหนูบวชได้แล้ววันที่คุณพ่อมาแล้วยืนร้องไห้ก่อนที่เราจะกราบเท้าพ่อเนี่ยเจ้าค่ะพ่อเขาร้องไห้จริงนะโอ้โหจริงสิเจ้าค่ะมาตัดผมติ่งก็ยังขอบคุณนะที่ช่วยนิดพูดแค่นี้สะอึกร้องไห้พูดต่อไม่ได้คือคงจะพูดว่าให้ช่วยนิดได้มาทางนี้เลยเขาพูดช่วยนิดปั๊บก็ร้องไห้แล้วบอกใจเย็นพี่พิชาเข้าใจเข้าใจก็ตั้งสติใหม่ขอบคุณนะที่มาช่วยนิดจุกอยู่ตรงเนี้ยก็ดีใจมากคือพ่อเนี่ยรักลูกทั้งนั้นอันนี้เราก็พูดไปถึงทางบ้านเลยนะคะถ้ามีลูกหญิงแล้วเขาปรารถนาที่จะบวชเนี่ยอนุโมทนากับเขาเถอะค่ะเพราะว่าเขาจะกลับไปเป็นลูกที่สตรองอย่างมีสติเลยค่ะเราไม่ได้สูญเสียใครนะคะเวลาที่ลูกหลานเรามาบวชเนี่ยคนเขาคิดว่าบวชมันไปไหนไม่รู้เจ้าค่ะทำไมคนคิดแบบนี้ก็ไม่รู้ถ้างั้นเรามาช่วยกัน คุณแม่ก็อนุญาตถ้าเห็นว่าสิ่งอะไรที่มีคนได้แสดงไว้แล้วเขาก็เรียวด้วยนะเขาก็พูดตรงพูดแบบเขาอย่างยายหนูที่เป็นเภสัชหรือเปล่านะที่บอกหนูเคลียร์เลยหนูไปจบชีวิตหนูเลยคิดวนๆอยู่เป็น 2-3 ปีจากแก้วจากกะลามาเป็นแก้วครอบตัวเองอยู่เนี่ยอันเนี้ยก็นันทวันก็ได้เก็บเอาไว้ลองไปหาวิธีการตัดอันนี้ดูเดี๋ยวหนูจะตัดเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็แชร์ลงใน Facebook เพื่อถ้ามันเป็นคลิปแบบเนี้ยค่ะคุณหนูก็ต้องขออนุญาตนะเจ้าคะถ้ามันเป็นคลิปสั้นๆแล้วถ้าเกิดแม่อนุญาตหมายถึงว่าอดีตแม่ชีนะเจ้าคะอนุญาตให้เราลงได้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะหนูมองว่าอย่างที่พี่ติ่งพูดนะคะมันเรียวแล้วคนจะเข้าใจง่ายคุณแม่ว่าเขาอนุญาตเพราะเขาได้ผ่านความทุกข์เขาผ่านความผิดหวังอย่างยายหนูแนนอย่างเงี้ยยืนกำมือเป็นเด็กสาวอายุ26อ่ะน้ำตาไหลตลอด
ต่เขาก็มั่นคงขึ้นในวันแรกที่เข้ามาเขาก็ยังลอยๆแต่พอมันอยู่ที่เนี่ยวิถีของหมู่อะเนี่ยสังฆะมันสำคัญตรงนี้ตายแล้วตายแล้วพี่จอยไม่เป็นไรลุกพระลมลุกยังไม่ตายแค่คณะโภคมีคำถามเจ้าค่ะอ้าจ้ะบอกว่ากราบสวัสดีเจ้าค่ะหนูเป็นคนที่เวลาโกรธคนอื่นมักจะร้องไห้กับตัวเองมักจะร้องไห้หนูไม่ได้ทำอะไรเขาแค่ไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำกับหนูแล้วหนูชอบหาเรื่องมาโทษตัวเองจนคือโทษตัวเองตลอดเวลาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ร้องไห้แสดงหนูว่าหนูย้ำคิดย้ำทำนะอันนี้คุณยายพยายามคือไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเอาตอบยายหนูแล้วกันว่าร้องไห้เวลาที่โกรธคนอื่นใช่ไหมคะค่ะกับร้องไห้เมื่อโทษตัวเองคือมันเป็นเรื่องที่เราผูกเองเราปรุงแต่งเองจริงๆแล้วเนี่ยมันจบอยู่ทุกขณะแต่การที่เรามีสติหย่อนรู้ไม่เท่าทันมันก็จะทำให้เราเหมือนกับหาทางออกไม่ถูกลองหยุดแล้วกลับมาดูลมหายใจของเราสัก 2-3 เฮือกหรอกแค่รู้ตัวว่าเราสบายขึ้นแล้วก็ค่อยเอาไอ้ความตั้งมั่นที่มันปรุงแต่งน้อยนะคะลองหาทางแก้ไขเราโกรธเขาเพราะเราหลงอารมณ์ในเรื่องนั้นๆอารมณ์มันก็แค่มาแล้วไปพอมันรู้ทันอารมณ์อารมณ์มันจางคลายโดยธรรมชาติของมันพอเราเห็นความคลายคืนของความรู้สึกเรารอดละเราก็ไม่ต้องมาร้องไห้เสียใจกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปร้องไห้เสียใจที่เราไปโกรธเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะลองดูจ้าเอ๋แล้วก็บายบายใช่ใช่ใช่เป็นภาษาที่คุณแม่ใช้ง่ายสุดแล้วล่ะคือยืนดูก็เห็นความโกรธแล้วความโกรธมันก็คลายคืนก็เหมือนเราเฝ้าประตูบ้านก็เคยคุยให้ฟังหลายครั้งว่าเหมือนเรามีบ้านหลังนึงแล้วเราก็ยืนอยู่ในบ้านเราก็มีอคันธุกะมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกแต่เราไม่เปิดประตูเรารู้ไหมรู้มีคนมาเคาะประตูรู้ไหมรู้แต่เรายืนดูรู้ว่ามีคนมาเคาะประตูเหมือนมีอารมณ์มาเมื่อเราไม่หลงอารมณ์คือไม่เปิดให้อารมณ์เข้ามาในบ้านเรายังปิดประตูอยู่แค่มาก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูยืนดูรู้แล้วอคันตุกะก็ไปเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาก็ไปเนี่ยค่ะมันก็คนละหน้าที่เราคือต้องไม่เปิดประตูมีสติล็อกประตูไว้รู้ทันมันไหวไหมบางทีเราอยู่ในประตูเขายังไม่ทันเข้ามาแค่ก๊อกก๊อกก๊อกเราก็กลัวเราก็ปรุงแต่งว่าเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาเขาจะทำอะไรเราอย่างเงี้ยมันทุบไปแล้วไงลูกแค่มีคนมาเคาะเคาะเราต้องไม่ให้ความกลัวอยู่ในใจของเราด้วยค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมีคุณสาสิอันนี้ก็แฟนพันธุ์แท้บอกว่าสังคมล่ะแย่สังคมเราตอนนี้แย่เราปฏิบัติธรรมเพื่อให้สงบเย็นเนี่ยช่วยไหมเจ้าคะคือถ้าขยายแย่ค่ะถ้าอยากจะขยายความนะเจ้าคะว่าเหมือนกับว่าพอสังคมมันแย่ปั๊บเวลาเรามาปฏิบัติธรรมอ่ะมันเหมือนมันนั่งปลงอ่ะคุณแม่นั่งปลงปลงแล้วมันจะช่วยข้างนอกได้ไหมคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการหนีนะลูกค่ะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการหนีหรือปฏิเสธความรับผิดชอบคนคิดว่าหนีเจ้าค่ะก็เขาคิดไงมันไม่ใช่เป็นความจริงดูที่นี่หนีอะไรไม่ใช่หลุมหลบภัยที่แบบคนจะหนีมานะแต่เป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตคุณเติบโตได้ในหลุมหลบภัยนี้ถ้าคุณรู้จากการปฏิบัติตัวให้ดีเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมมันมีผลดีกับโลกอยู่แล้วเพราะคนหนึ่งคนสงบโลกก็สงบคนนั้นอยู่กับใครก็เป็นโอกาสดีของคนคนนั้นจริงไหมเหมือนเราสึกออกไปเราเย็นเขาก็เกรงใจเนาะเขาจะวิพากษ์วิจารณ์หรือเขาจะโกหกเราเขาก็เกรงใจนะจริงนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งคนเนี่ยบรรลุจากความทุกข์ได้เอาระดับโสดาบันเอาชาวบ้านเนี่ยโลกตรงนั้นก็ได้รับอานิสงส์ด้วยเกี่ยวนะลงทุนโดยระดับปัจเจกไง
เราเริ่มต้นเองแต่ผลมันเป็นมหาภาคมีผลค่ะเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเรียกว่าการประพฤติดีประพฤติชอบหลายคนบอกว่าไม่ต้องเข้าวัดได้ไหมได้ถ้าคุณสามารถวัดใจคุณได้ตลอดเวลาอย่างมีสติคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าอย่าไปตีความการปฏิบัติมันเป็นเรื่องที่มันยุ่งยากให้เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่มันสมควรต่อการที่จะชวนกันละเลิกวางวางในผลหรือวางในเหตุถามก่อนเหตุไม่วางเหตุต้องขยันมีสติขยันในเหตุปล่อยวางในผลปล่อยวางในผลไม่ใช่ขยันงกนะแล้วเดี๋ยวมันได้กำไรเองคือต้องขยันในเหตุคือขยันรู้จักการจัดการบริหารกิจการงานสมควรไม่บิดเบียนไม่แสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นหรือถ้าเราได้มาอย่างพี่ติ๋งเนี่ยได้มาเนี่ยพี่ติ๋งก็ต้องแบ่งปันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใครต้องสอนเพราะบอกตัวเองว่าตรงนี้มันมีไว้เพื่อการแบ่งปันเพราะอันเนี้ยขยันในเหตุแล้วส่วนการแบ่งปันของเราเนี่ยเราก็ใครรับจากเราไปเขาจะยังไงเราก็แจกของสองตะเกียงแต่ถ้าเขายังมืดอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดอย่างเงี้ยค่ะค่ะมีตอนนี้ที่เห็นมีอันนึงนะพอคนเป็นแม่ปุ๊บเนี่ยบางทีลูกเนี่ยทำอะไรที่อาจจะไม่ถูกนักนะคะแต่ว่าเราก็เห็นบ่อยๆที่แม่เนี่ยไปปกป้องลูกอย่างยกตัวอย่างเคสที่เพิ่งเกิดมาใกล้ๆที่ทุกคนชื่นชมคุณแม่คนหนึ่งมากที่ลูกทำผิดต่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ไม่เข้าข้างลูกก็คือไปดุลูกไปต่อว่าลูกเลยไปตีหัวลูกเลยแล้วก็บอกว่าลูกทำผิดใช่ไหมเจ้าค่ะแต่หาอย่างนี้น้อยอ่ะเจ้าค่ะคือเห็นแต่ว่าพอลูกทำผิดปั๊บก็เหมือนกับช่วยค่ะหนูเคยมีคนหนูขออนุญาตเล่าเรื่องนี้คือมีผู้ชายคนคือเขาเป็นครอบครัวลูกชายเขาอะค่ะเป็นคนดื้อแบบดื้อไปมีเรื่องกับชาวบ้านทุกครั้งที่ไปมีเรื่องพ่อเนี่ยก็ไปช่วยลูกแบบไปประกันตัวไปทำอะไรหรือก็ไปหาเรื่องกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นศัตรูแต่เขาไม่ได้ไปแก้ที่เพราะอะไรที่ลูกเขาถึงเป็นแบบนั้นเหมือนเขาช่วยผิดวิธีคนเป็นแบบนี้เยอะถ้างั้นเรียกว่าช่วยผิดวิธีชัดเจนคือจริงๆแล้วความรักก็พาให้เราเนี่ยสงสารง่ายพ่อแม่ก็สงสารลูกตอนนี้เวลาลูกตีกันมันกลายเป็นพ่อแม่ตีกันอะจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะเพราะว่ามันรักผิดไงอย่างนี้ไงอย่างนี้ที่ว่ารักไม่เป็นฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเตือนสติลูกเราจะอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีเราใช่แล้วถ้าวันหนึ่งเขาแพ้คนอื่นเนี่ยแล้วเขายอมรับตรงนั้นไม่ได้เขามีสายที่จะฆ่าตัวตายได้ถ้ารักแล้วเห็นลูกมันผิดหวังไม่ได้เนี่ยแล้วลูกมันทำร้ายตัวเองมันคงต้องทบทวนไหมแม่น่ะจริงเจ้าค่ะใช่ไหมเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรารักเขาเราก็อยากนอนตายตาหลับเนาะอยากให้เขารู้สึกได้ถึงความเข้มแข็งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่เรายังให้โอกาสกันอยู่ไหมอย่างเงี้ยลูกก็ต้องเหมือนกับมีบาดแผลบ้างถ้าลูกเรามีแผลเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ทำอีกมันจะช่วยให้เขาไม่มีอันตรายในระยะยาวไหมอย่างเงี้ยจริงค่ะเพราะว่าตัวหนูเองชอบปวดลูกล้มเช่นหนูยกตัวอย่างนะคะแบบสมมติว่าที่จุดบุหรี่ในรถเนี่ยเรารู้ว่ามันร้อนเราก็จะบอกลูกเสมอว่าอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวมันพองนะอะไรเงี้ยเขาก็ยังเล่นอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าเล่นแล้วมันเป็นยังไงเพราะเกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่รู้ว่าพองมันแปลว่าอะไรใช่ไหมเจ้าคะแล้ววันนั้นน่ะเลลูกชายหนูเจ้าคะ
มันก็ไปจิ้มแล้วมันก็พองแล้วหลังจากนั้นอ่ะไม่จิ้มเล่นอีกเลยเหมือนกันเด็กเหมือนกันพอเจออะไรสักอย่างนึงที่เขาไม่เชื่อเราหรอกแต่เขาจะรู้สึกได้จากของจริงแล้วเขาจะหยุดเลยเราเคยเห็นคนแก่สมัยเบบี้บูมร้านชนโต๊ะไปตีโต๊ะเงี้ย แล้วบอกว่าโต๊ะผิดนะอ่ะใช่ป่ะแม่หนูบอกว่าห้ามตีพื้นต้องบอกลูกว่าล้มเองห้ามร้องเพราะว่าเธอทำตัวเธอเองเธอไม่ใช่ไปตีพื้นนะแม่แต่วันแต่วันที่นิดบวชเนี่ยคุณแม่ฟังคุณแม่ก็ฟังการแสดงธรรมแล้วก็เอาตาส่งมาที่ตาคุณยายเราเข้าใจเลยเข้าใจส่วนเลกับหลานผู้หญิงขาอวบอ่ะเขาร้องไห้เขาเห็นแม่ร้องไห้ขาอวบอ่ะวันนี้มาอีกหนึ่งครอบครัวนะคะชอบบอกวันนี้มีเรื่องชื่นใจอยากแบ่งปันชอบพี่สาวเด็กน้อยสองคนพูดถึงเรื่องธรรมะเด็กหญิงหนึ่งถามว่าธรรมะคืออะไรเด็กหญิงสองตอบว่าธรรมะคือตอบว่าไงธรรมะคือธรรมะคือสิ่งที่คุณยายสอนคุณยายจ๋าสอน วันธรรมะคือสิ่งที่คุณยายจ๋าสอนค่ะนั่งฟังแค่นี้ก็ชื่นใจแล้ว หลานสองคนคุยกันบอกธรรมะคุณยายจ๋าสอนกันนั่นคือธรรมะ แล้วก็คือธรรมะคือสิ่งที่คุณยายสอนจ้ะลูกแค่นี้กี่ขวบ7ขวบเด็ก7ขวบคุยกันกับเด็กผู้หญิงเนาะที่คุณแม่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงการบ่มเพาะท่านที่กำลังมีลูกหลานในบ้านลองดูนะคะเผื่อเราจะเปิดช่วงนึงเด็กๆคุยกับยายจ๋าคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขา มาเลยเด็กๆเรามาแบบเห็นหน้ากันเลยคุยกันเลยมันเป็นอาจจะเป็นสัปดาห์ละสัก1ครั้งเด็กๆมีคำถามอะไรทุกเรื่องลองคุยกับคุณยายดูต้องย้ายความรักนะย้ายที่สถานที่ไปอยู่ตรงคอกซิลกี้นะเจ้าค่ะวันนี้30ตัวยั่วเยี้ยเลยเจ้าค่ะโอ้โหซิลกี้ดกมากซิลกี้คุณแม่เจ้าค่ะคุณแม่เจ้าค่ะ45นาทีแล้วเจ้าค่ะถึงเวลาพักผ่อนแล้วเจ้าค่ะแล้วก็กะกันว่าเราจะอยู่อย่างถ้ามีคนชอบคุยถ้าใครอยากให้คุยต่อก็กดไลค์เข้ามาแต่ถ้าไม่งั้นเราก็จะแลนดิ้งเมื่ออากาศมันเย็นค่ะแลนแล้วค่ะแลนแล้วค่ะแลนแล้วค่ะงวดหน้าคุณยายต้องแสดงธรรมเรื่องความรักเจ้าค่ะคนที่ฟังโอ้โหนี่ได้ข่าวว่าปลดล็อกเหรอฮะปลดล็อกปลดล็อกค่ะสาธุแม่หญิงปากแดงพี่หญิงปากแดงอดีตพุทธสถาวิกามาจากเยอรมันนะคะควอรันทีน14วันเพื่อมาวันบวชเราโดยเฉพาะเพื่อเรามาทันบวชเราโดยเฉพาะมารับอยู่ที่นี่เจ้าค่ะเมื่อวานที่บวชพอเห็นปั๊บก่อนเขาบวชรุ่นพี่ไงใช่เจ้าค่ะก็เจอกันตอนโน้นแล้วก็วันนี้มาปลดล็อกที่เรามาล้มลุกภัยกันใช่ช่วงนั้นล้มลุกภัยเล่าให้นิดฟังว่าโอ้โหตอนนั้นมันพี่หนุ่มพี่อามก็อยู่ยาวพี่อะไรนะพี่น้องแคร์พี่เบิร์ดน้องแคร์ก็อยู่ยาวอาจารย์ทองก้อนพี่มือก็อยู่ยาวอุ้ยเหมือนเป็นแคมป์จริงๆเพราะไม่รู้จะไปไหนกันก็มองหน้าเอาทำตรงนู้นทำตรงนี้พี่หญิงก็ช่วงนั้นน่ะนะเจ้าค่ะพี่หญิงมาปลดล็อกให้เจ้าค่ะอ้อยังไงไม่มีความรักโอ้โหอันนี้เลด X ไม่ได้พี่หญิงปลดล็อกว่าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเองต้องยอมรับเขาให้ได้ถ้าธรรมชาติเราไม่เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับในความแตกต่างแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ว่าไม่ต้องไปสงสัยในความรักเราในความรักเขาแต่พอฟังพี่หญิงพูดแล้วก็คือเข้าใจเลยว่าพอธรรมชาติมันไม่เหมือนกันคืออย่างนี้ค่ะคือเวลาที่เราคบใครสักคนนึงอะนะเราคาดหวังไม่ได้หรอกบางทีเขาป่วยได้ซ้ำไปคือถ้าเรามีความรักเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเราจะรู้ว่าเราต้องช่วยตัวเองยังไงให้เรารอดแล้วก็ช่วยเขายังไงให้รอดไม่ใช่เราว่ายน้ำไม่เป็นทั้งคู่นัวเนียตกน้ำตายโดยธรรมชาติของเคมีในสมองของผู้หญิงเนี่ย
มันก็จะคิดซับซ้อนฉิ่งไปฉิ่งมาซับซ้อนผู้ชายมันปึ้งเดียวจบแล้วเวลาผู้ชายที่เขาป่วยอยู่เนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวทีนี้สุดท้ายคนไม่รู้ตัวมันต้องอยู่กับใครมันต้องอยู่กับคนที่มีสติมากถ้าเรายอมรับเขาได้อย่างที่เขาป่วยแล้วเราให้อภัยเขาได้เราเอาตัวรอดได้เรามีปัญญาที่จะชิ่งออกจากตรงนั้นได้เวลาที่เราอันตรายอ่ะก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามันไม่ได้มันก็กลายเป็นการปล่อยชีวิตของเราให้ไปอยู่กับชะตากรรมทั้งๆที่เราบริหารกรรมเราได้เราลงทุนกับความรักได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะจบเนี่ยก็อยากจะบอกว่าการรักตัวเองมันตอบคำถามที่ถามมาว่าการรักตัวเองยังไงก็ต้องรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวยังไงเรียกว่าไม่เห็นแก่ตัวอย่าปล่อยให้ตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมมีสติเป็นดิสเบรกไว้มีปัญญาเป็นรากของความรักนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็พัฒนาภาวนากับความรักให้มันเป็นอิสระจากความเข้าไปแบบเคยเห็นความรักที่แบบอย่ามายุ่งฉันจะเรื่องของฉันอย่างนี้แล้วเวลาที่เขาแสดงกิริยาอาจจะเรียกว่าธรรมดาของเขาแต่อาจจะหยาบคายของเราเราให้อภัยเขาได้ไหมล่ะถ้าเราก็หงุดหงิดเราก็รู้สึกเสียใจเราถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วดูมันให้ชัดเจนก่อนไหมชีวิตของเรามีทางรอดนะไม่ใช่แค่ทางเลือกเรามีทางรอดและหนทางอันประเสริฐคือทางรอดของทุกชีวิตไม่ว่าคุณจะเคยป่วยหรือคุณกำลังอยู่ในการเยียวยาหรือคุณหายแล้วค่ะนี่แหละค่ะที่คุณแม่บอกว่าสังคมหรือสังฆะหรือหมู่คณะที่กล้าพูดกันทุกเรื่องที่นี่ไม่มีความรัก Open Secret ค่ะไม่มีความรักพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่มีความรักจนกระทั่งเราเนี่ยมองกระจกที่ไรเห็นเงามันชัดแจ้งจึงสำรวมระวังในพฤติกรรมของเรานะคะก็คุณแม่ก็ให้กำลังใจนะแล้วก็มีความรักกับพวกเราเสมอเลยวันนี้ก็ยังนั่งเลยว่าเอ๊ะเราจะออกดีไหมจะลุกขึ้นมาดีไหมก็เอาน้ำแข็งประคบประคบประคบครบให้ตัวเองดูสดขึ้นก็มีความดันสูงขึ้นมาหน่อยหมอก็จะต้องส่งตรวจความดันกันทุกเวลาที่เขานัดมาก็อ๋อแสดงว่าคุณแม่เนี่ยจะมีความดันสูงในช่วงกลางวันมันร้อนด้วยนะคะกลางวันร้อนทีนี้เราก็จะต้องตามดูแล้ววันนี้ก็จะขาดน้ำเยอะเพราะว่าท้องเสียด้วย คือมันกำลังดีท็อกซ์คืออันนี้ก็พูดเลยว่าการดีท็อกซ์กับอภิสออกซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องไปทำนะคะต้องดีท็อกซ์อภิสออกก็แช่เท้าเอาน้ำมาโปะหัวเดี๋ยวก็จะแช่เท้าชมจันทร์จันทร์มายังอาจารย์ยังไม่มาเราเนี่ยวันนี้บาดาลเขาจะทำจนถึง200เมตรหรือเขาเท่าไหร่200เมตรก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะทำอีก100เมตรเป็นสามแล้วก็จะเจอน้ำแร่ใช่ไหมเจ้าค่ะโซดาด้วยน้ำแร่โซดาด้วยคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาลมเย็นแล้วเจ้าขาอาจจะต้องลากันแล้วล่ะค่ะเจ้าขาจะเรา3คนลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเข้าที่พักวันนี้เพื่อจะมีความสดตอนที่ตื่นขึ้นมาก็คือหลับอย่างสดสดอยู่กับกายลมหายใจกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออ่อนโยนนะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อหายใจออกมาร่างกายมันจะผ่อนคลายหลับลึกๆได้จิตที่เป็นสมาธินะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมสวัสดีนะคะมีแต่คนถามอยากมาบวชมาบวชเลยนะคะไม่ต้องถามไม่ต้องรอแล้ว ต้องรอสนุกมากใช่ สนุก